นัดนะคะสำหรับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่บอกว่าจะเปิดเผยชื่อตำรวจที่อ้างว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของเว็บพนันออนไลน์ผ่านสโมสรฟุตบอลในภาคเหนือค่ะโดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนนับแสนล้านบาทและยังระบุด้วยนะคะว่าเตรียมจะเปิดต่อสำหรับชื่อในล็อตที่สองค่ะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำเอาแผ่นป้ายระบุรายชื่อของข้าราชการตำรวจที่คุณอัจฉริยะอ้างว่าพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ตั้งแต่ระดับอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทรวม16รายชื่อจาก100รายชื่อมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนค่ะโดยอ้างว่ามีหัวหน้าขบวนการใหญ่สุดคือพลตำรวจเอกสอเสืออดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีลูกน้องมีกลุ่มตำรวจไซเบอร์บางนายรวมอยู่ด้วยนะคะคุณอัจฉริยะยังอ้างต่อด้วยว่าเครือข่ายเว็บพนันในประเทศไทยกว่า170มีพลตำรวจเอกสอเสือเป็นผู้ดูแลจากนั้นจะมีลูกน้องระดับนายพลเป็นพลตำรวจโทรหลายนายคอยรับช่วงดูแลต่อดูแลทั้งกลุ่มทุนจีนเทาไปจนถึงกรณีของสารวัตรซัวพี่น้องตระกูลบอทำให้ตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีกับกลุ่มนี้ไม่ได้เพราะอาจจะกระทบกับนายตำรวจอีก200ถึง300นายค่ะคุณอัจฉริยะยังนำเอาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลของสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนืออ้างว่าเอาไปใช้เป็นแหล่งฟอกเงินนะคะรวมถึงภาพถ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องในธุรกิจเว็บพนันออนไลน์เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายต่างๆโดยเอามายืนยันว่าในสโมสรฟุตบอลมีตำรวจหลายนายและมีเจ้าของเว็บการพนันออนไลน์เป็นคณะกรรมการบริษัทมีเส้นทางทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายที่มีนายตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งรายชื่อ16นายที่เอามาอ้างนะคะโดยบอกว่าเส้นทางทางการเงินไม่ต่ำกว่าพันล้านนะคะนำเอาหลักฐานไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่บช.สอท.พร้อมกับ17เว็บไซต์ที่คาดว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนกว่าแสนล้านบาทค่ะนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์โดยเฉพาะที่ปทุมธานีโดยอ้างชื่อดาบเพชรหน้าห้องผู้การเป็นคนดูแลเรียกเก็บเงินจากบ่อนเดือนละ 80,000 บาทอ้างว่านำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายให้กับสื่อมวลชนค่ะ